อ่ะถัดมาอีกกลุ่มโรคหนึ่งนะคะเป็นสุดท้ายของแอปพลิเคชันของยาก็คือ acetylcholine esterase inhibitor อันนี้จะเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การจดจำอัลไซเมอร์พวกนี้นะคะตัว acetylcholine เนี่ยตัวมันจริงๆเป็น neurotransmitter ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แล้วก็การจดจำนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าได้รับสารเคมีบางชนิดเนาะไอปริมาณอะซิลโคลีนในร่างกายเราเนี่ยก็จะเริ่มลดลงนะคะพอลดลงเสร็จมันทำให้เกิดอะไรการเรียนรู้ก็ไม่เกิดการจดจำก็ไม่ได้ก็ทำให้มีภาวะอัลไซเมอร์ได้หรือว่าความจำเสื่อมนะตัวนี้นะคะซึ่งมันมีร่างกายเราเนี่ยมันอยู่ในภาวะสมดุลใช่ไหมมีการสร้างปั๊บมันมีการสร้างอะซิลโคลีนขึ้นมาอะซิติลโคลีนมาจับกับอะซิติลโคลีนรีเซปเตอร์แล้วก็เกิดการเรียนรู้แต่ถ้ามันมีมากๆเนี่ยมันก็จะต้องถูกทำลายตัวที่ทำลายมันก็คืออะซิติลโคลีนเอสเตอเรสตัวนี้นะคะมันจะย่อยอะซิติลโคลีนให้เป็นแค่โคลีนกับอะซิเตตเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นว่าตัวนี้ค่ะมันก็เป็นทาร์เก็ตที่ดีตัวนึงในการจะเพิ่มปริมาณของอะซิติลโคลีนคือนึกถึงถ้าคนแก่หรือว่าคนอายุมากๆหรือว่าได้รับสารเคมีใช่ไหมการปริมาณของอะซิติลโคลีนที่สร้างอะค่ะก็จะน้อยลงพอน้อยลงผลที่ตามมาก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็อยากเพิ่มปริมาณของอะซิติลโคลีนโดยที่เราก็จะไปยับยั้งการทำลายซะเราก็เลยเกิดมาเป็นยาในกลุ่มของอะซิติลโคลีนเอสเตอเรสอินฮิบิเตอร์นะคะตัวแรกที่เป็นอะซิติลโคลีนเอสเตอเรสอินฮิบิเตอร์ก็คือการันทามีนตัวนี้เป็นเตตะไซคลิกอัลคาลอยด์ตัวนี้เนื่องจากมันมี4วงใช่ไหม1 2 3 4นะคะเป็นอัลคาลอยด์มี N ด้วยเนาะสกัดมาจากต้นสโนว์ดรอปลักษณะคล้ายๆแบบนี้ดอกคว่ำลงนะคะเป็นดอกสีขาวคล้ายๆสโนว์ดรอปเป็นอะซิติลโคลีนเอสเตอเรสอินฮิบิเตอร์อ่ะการันทามีนทำหน้าที่อะไรก็กลไกเหมือนเดิมก็คือมีการสร้างอะซิติลโคลีนมีอะซิติลโคลีนเอสเตอเรสมาทำลายการันทามีนนะคะมันจะไปเกิดคอมเพล็กซ์กับตัวอะซิติลโคลีนเอสเตอเรสทำให้อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสเนี่ยไม่สามารถทำลายอะซิติลโคลีนได้เพราะฉะนั้นอะซิติลโคลีนก็จะเหลืออยู่ในระบบของเซลล์ประสาทเนี่ยเยอะขึ้นนะคะก็มีการกระตุ้นอะซิติลโคลีนรีเซพเตอร์ได้มากขึ้นการเรียนรู้การจดจำก็จะดีขึ้นนะนี่คือการันทามีนนะคะถัดมาคือฮุปพิเซียเซราตาหรือว่าฮุปพิซีน A ตัวนี้เป็นสารสกัดจากขับมอสก็เป็นมอสชนิดหนึ่งนะคะเป็นเซสควีเทอร์ปีนอัลคาลอยด์เป็นตัวที่ประกอบด้วยทั้งสารประกอบเทอร์ปีนกับสารประกอบอัลคาลอยด์เราก็เลยเรียกมันว่าเซสควีเทอร์ปีนอัลคาลอยด์ใช้ในการรักษาเกี่ยวกับโรคในเกี่ยวกับระบบประสาทอย่างเช่นอัลไซเมอร์นะคะพวกนี้ไอตัวอะซิติลเอขอโทษค่ะตัวฮุปพิซีน A เนี่ยมี2กลไกด้วยกันก็คือ1เป็นอะซิติลโคลีนเอสเตอเรสอินฮิบิเตอร์ด้วยแล้วก็เป็น NMDA รีเซปเตอร์อันตากอนิสต์ด้วยนะคะอ่ะลองมาดูซิว่ามันทำหน้าที่ยังไงบ้างนะคะก็คือฮุปพิซีน A เนี่ยอันนี้คือพ็อกเก็ตของอะซิติลโคลีนเอสเตอเรสอินฮิบิเตอร์เอ้ยขอโทษค่ะเป็นพ็อกเก็ตของอะซิติลโคลีนเอสเตอเรสตัวที่จะไปทำลายเนาะถ้ามีอะซิติลโคลีนเอสเตอเรสถ้ามีอะซิติลโคลีนเข้ามาปั๊บอะซิติลโคลีนเอสเตอเรสเนี่ยมันจะย่อยออกมานะคะแต่ฮุปพิซีน A อะแย่งเข้ามาจับที่ไบดิ้งไซต์ก่อนเข้ามาแบบตรงนี้พอจับปั๊บมันทำให้อะซิติลโคลีนเข้ามาในพ็อกเก็ตไม่ได้นะคะถึงเข้ามาได้ก็ไม่เหมาะสมในการที่จะทำปฏิกิริยากับตัวพ็อกเก็ตมันก็เลยไม่ถูกทำลายนะคะพอไม่ถูกทำลายปริมาณของอะซิติลโคลีนก็จะมากขึ้น2ก็คือมันเป็น NMDA receptor antagonist ถ้าผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ค่ะ NMDA receptor ตัวนี้มันจะเปิดมากกว่าปกติถ้าเปิดมากตัวรีเซปเตอร์ตัวนี้เกี่ยวข้องกับการไหลเข้าของแคลเซียมพอ
เพราะฉะนั้นแคลเซียมก็จะไหลเข้ามามากเกินความจำเป็นแล้วก็ส่งผลเสียในระบบประสาทใช่ไหมคะตัวบูพิซินเอเนี่ยมันจะไปยับยั้งมันจะไปบล็อกตรงนี้เลยนี่นะคะทำให้ชาแนลในการไหลเข้าของแคลเซียมเนี่ยถูกปิดลงเราก็จะเห็นว่าปริมาณแคลเซียมลดลงบวกกับอะซิทิลโคลีนที่เพิ่มขึ้นผู้ป่วยที่มีภาวะอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะมีอาการที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะฮูพิซินเอนะมาจากต้นฮูพิเซียเซราตาหรือว่าคับมอสนะคะตอนนี้ก็ยังพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเนาะตัวสุดท้ายนะคะของไอสติลโคลีนเอสเตอเรสอินฮิบิเตอร์ก็คือพรหมมิพรหมมิเนี่ยเป็นพืชน้ำนะคะเป็นพืชน้ำปลูกนำมาศึกษาแล้วก็อันเนี้ยพัฒนาจนเป็นอาหารเสริมขององค์การเภสัชเนี่ยก็ผลิตตัวพรหมมิออกมานะคะหรือว่าเป็นไอ้ยี่ห้ออื่นในต่างประเทศก็มีการทำพรหมมิออกมาเป็นอาหารเสริมเช่นกันซึ่งพรหมมิเนี่ยจากการศึกษาแล้วเนี่ยพบว่ามันสามารถเพิ่มปริมาณของอะซิทิลโคลีนในสมองได้อย่างมีนัยสำคัญเลยอันนี้คือปริมาณของอะซิทิลโคลีนในเด็กนะคะเห็นไหมมันมีค่อนข้างสูงเนาะแต่พออายุที่มากขึ้นนะคะหรือว่าเราเจอมลภาวะต่างๆเนี่ยมันทำให้ปริมาณของอะซิทิลโคลีนเนี่ยลดลงเกือบครึ่งหนึ่งอะค่ะพอลดลงใช่ไหมเราเริ่มให้อาสาสมัครเราเนี่ยทานสารสกัดจากต้นพรหมมิไปเรื่อยๆนะคะในปริมาณที่แตกต่างกันจะเห็นว่าปริมาณของอะซิทิลโคลีนในร่างกายเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะเพราะฉะนั้นพออะซิทิลโคลีนเพิ่มขึ้นการเรียนรู้แล้วก็พฤติกรรมในเกี่ยวกับการเรียนรู้การจดจำของเขาเนี่ยก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะคะอันนี้คือต้นพรหมมิเนาะของยาก็จะมีประมาณนี้ค่ะมีทั้งหมด4ยกตัวอย่างมาให้ใน4กลุ่มโรคนะคะก็เป็นแอนตี้แคนเซอร์แอนตี้เบโอติกแอนตี้ไฮเปอร์คอเลสเตอรีเมียแล้วก็อะซิทิลโคลีนเอสเตอเรสอินฮิบิเตอร์นะคะ